ความรู้สึกเฉยต่อกันเมื่อบุญและบาปที่ทำร่วมกับใครมีกำลังอ่อนก็อาจให้ผลเป็นเศษหลงเหลือเพียงน้อยเมื่อพบกันก็อาจไม่มีอิทธิพลเป็นดูดเข้าหรือผลักออกเป็นอิสระต่อกันมากพอจะดูตามเนื้อผ้าว่าอีกฝ่ายเป็นอย่างไรก็ค่อยรู้สึกเอาตามนั้นและโดยมากที่ค่อยๆยอมให้ความสนิททวีขึ้นก็เพราะเหตุผลคือเห็นเป็นคนดีส่วนที่ว่าจะดีตามที่เห็นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างต่อหลายอย่างเช่นบางคนตอนไม่สนิทด้วยก็แสนดีแต่พอเริ่มให้ความสนิทสนมยอมรับเป็นแฟนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เริ่มทำตัวตามสบายนึกอยากพูดอะไรก็พูดนึกอยากทำอะไรก็ทำโดยไม่ค่อยสนใจนักว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกอย่างไรนั่นเพราะคนธรรมดาจะเอากิเลสเป็นแรงขับดันให้แสดงพฤติกรรมต่างๆแม้เมื่อมาอยู่ร่วมกับคนอื่นก็จะยังคงชินกับความอยากเอากิเลสของตนเป็นศูนย์กลางคนส่วนใหญ่จึงอยู่ด้วยกันแบบครึ่งดีครึ่งร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้บางคนขี้ระแวงขี้หึงเป็นนิสัยส่วนตัวไม่ว่าอยู่กับใครก็แสดงพฤติกรรมตามโทจิกโทเช็กตลอดอย่างนี้หมายความว่าความน่ารำคาญเป็นนิสัยประจำตัวไม่ใช่ว่าเคยผูกเวรกับใครเป็นพิเศษกับคนที่คุณไม่ได้ผูกบุญผูกบาปมาเป็นพิเศษคุณจะไม่รู้สึกดีใจหรือเสียใจมากมายเอาก็ได้ไม่เอาก็ไม่เดือดร้อนและเช่นกันเมื่อไม่มีบุญบาปเป็นหัวขบวนนำความรู้สึกก็นับเป็นโอกาสให้คุณกับเขาหรือเธอสามารถสร้างความรู้สึกดีร้ายขึ้นได้ใหม่ไม่จำกัดตามธรรมชาติแล้วคู่ที่ไม่มีรากแก้วของทั้งบุญทั้งบาปยึดเหนี่ยวกันไว้โดยมากจะคบกันอย่างผิวเผินแล้วจากกันอย่างรวดเร็วกับทั้งสามารถลืมกันและกันได้อย่างสนิทภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีในทางกลับกันคู่ประเภทนี้ก็อาจนับชาติปัจจุบันเป็นก้าวแรกที่เริ่มเดินไปในทิศเดียวกันได้เช่นถ้าไม่เคยทำบุญในพุทธศาสนาร่วมกันมาก่อนเลยแล้วมีโอกาสร่วมกันทำสักครั้งต่อให้จากกันไปตามวิถีแห่งชะตาที่ถูกกรรมเก่ากำหนดมาก็จะได้เจอกันอีกในชาติต่อๆไปและมีโอกาสร่วมทางกันนานขึ้นค่ะกล่าวมาทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนความจริงที่ว่าทุกคนเคยผูกกรรมกันไว้ก่อนและกรรมที่ทำร่วมกันจะเป็นตัวกำหนดความรู้สึกในช่วงแรกคบกับทั้งจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางชะตาการครองคู่ว่าเป็นเส้นตรงราบเรียบหรือพลิกผันกลับไปกลับมาอย่างไรไม่สำคัญว่าคุณจะเคยผูกกรรมกับใครไว้ตั้งแต่เมื่อกี่ร้อยชาติก่อนพอมาจับคู่กันก็ต้องรับผลเท่ากับเพิ่งทำเมื่อชาติที่แล้วหยกอยู่ดีนั่นเป็นเพราะกรรมไม่เหมือนความทรงจำนะคะความทรงจำยิ่งนานยิ่งเลือนไปส่วนกรรมนั้นจะนานแค่ไหนก็อยู่ยั้งยืนยงเช่นเดิมจนกว่าจะให้ผลเหมือนกับสัจจะความจริงที่เมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นความจริงก็ย่อมเป็นความจริงว่าสิ่งนั้นเคยเกิดขึ้นจะบอกว่าไม่เกิดขึ้นหรือลดปริมาณลดคุณภาพของการเกิดขึ้นไม่ได้กรรมจะจัดสรรทุกอย่างนับแต่ดึงดูดคู่กรรมมาพบกันบันดาลให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยตลอดจนส่งแรงดึงดูดหรือแรงผลักออกโดยไม่สนใจว่าคู่กรรมต้องการให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่ฉะนั้นนะคะการเลือกคบคนไม่ว่าเป็นใครก็คือการเลือกคู่กรรมเก่าเลือกคนที่เคยผูกกรรมกันไว้แบบไหนนั่นเองเกือบทุกขั้นตอนถูกวางแผนไว้แล้วเว้นไว้ก็แต่ให้โอกาสคุณมีส่วนตัดสินใจว่าจะพยายามทำอะไรดีขึ้นด้วยการเพิ่มแรงบุญให้เข้มข้นหรือปล่อยเลยตามเลยตามเส้นทางที่ถูกวางแผนไว้ท่าเดียวถ
ถ้าคุณเสน่ห์แรงขนาดมีหลายตัวเลือกที่น่าสนใจเข้ามาติดพันแถมแต่ละคนยังให้ความประทับใจดีๆเมื่อแรกคบไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสักเท่าไหร่ก็สมควรมีเกณฑ์เลือกไว้ช่วยตัดสินใจอีกหลายๆข้อซึ่งนั่นก็คือเนื้อหาที่เหลือของบทนี้ค่ะความสามารถในการพูดคุยกันกล่าวได้เต็มปากว่าการพูดคุยกันคือกระดูกสันหลังของรักแท้ต่อให้เป็นใบ้ทั้งคู่ก็ต้องสื่อสารพูดคุยกันผ่านภาษาเขียนหรือภาษามือคู่ที่ไม่คุยกันคือคู่ที่เลิกกันแล้วแต่ขณะเดียวกันก็พึงระลึกไว้ด้วยนะคะว่าคู่ที่คุยกันด้วยความเข้าใจผิดเสมอคือคู่ที่ไม่เคยคุยกันเลยการพูดเป็นอะไรที่มากกว่าการแลกเปลี่ยนคำพูดแท้จริงเราต่างก็หาใครสักคนมาคุยเพื่อที่จะทำให้ตัวตนของเราปรากฏชัดขึ้นหรือดูมีตัวตนเป็นที่เข้าใจอย่างแท้จริงมาพิจารณาองค์ประกอบของการสนทนาประสาคนดูใจกันเป็นข้อๆนะคะพอได้หลักสังเกตแล้วคุณจะทราบว่าการพูดคุยนี่แหละคือเครื่องมืออันดับต้นๆในการเลือกคนที่ใช่สรรพนามเคยสงสัยไหมคะว่าแต่ละคำที่เราใช้กันอยู่นี้มาจากไหนใครเป็นคนบัญญัติเวลามนุษย์จะศึกษาอะไรก็มักมองออกนอกตัวอย่างเช่นที่มาของภาษานั้นนักภาษาศาสตร์เชื่อว่าเราจะสืบได้ก็จากการถอดรหัสหลักฐานเท่าที่มีอยู่เช่นภาษาสัญลักษณ์บนผนังถ้ำเป็นต้นและโดยการพยายามถอดรหัสจากหลักฐานภายนอกนี่เองทำให้นักภาษาศาสตร์จำต้องยอมรับแบบเห็นพ้องต้องกันโดยดุษณีว่าภาษาดั้งเดิมแรกสุดของมนุษยชาติโดยรวมนั้นไม่มีแถมภาษาพูดนี่ไม่มีร่องรอยที่มาที่ไปเอาเลยขนาดพูดกันเป็นตุเป็นตะบัญญัติกติกาการใช้ภาษาเป็นหลักไวยากรณ์อย่างดิบดีแต่กลับหาต้นกำเนิดที่มาแรกสุดไม่เจอราวกับอยู่ๆมนุษย์ก็พูดขึ้นมาได้เองอย่างนั้นแหละแท้จริงแล้วมันจะง่ายขึ้นถ้าเรามองย้อนกลับมาที่จิตคุณจะพบต้นเขาของภาษาตั้งแต่จำความได้นั่นแหละค่ะก่อนมีภาษาพูดมนุษย์ทั้งหลายมีภาษาคิดเป็นอันดับแรกและความรู้สึกในตัวตนนั่นแหละคือรากของภาษาคิดหลักฐานเกี่ยวกับคลื่นสมองยืนยันว่าเด็กทารกคิดได้ตั้งแต่วันแรกแล้วทายสิคะว่าเด็กทารกแรกเกิดคิดถึงอะไรก็คิดถึงตัวเองยังไงล่ะคะตัวกูและของกูนั่นแหละคือต้นตอของภาษาคนเราอยากเรียกร้องความสนใจให้ตัวเองเป็นอันดับแรกเสมอลองเงี่ยหูฟังดีๆนะคะตอนเด็กแผ่เสียงร้องไห้จ้าจะเอาอะไรในเสียงร้องนั้นมีกูดิบๆแฝงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมถ้าให้เด็กพูดได้คงประมาณว่ากูจะเอานั่นแหละแต่เมื่อพูดไม่ได้ก็ต้องใช้เสียงที่ตะเบงออกมาสุดหลอดแทนสรุปแล้วต้นกำเนิดภาษาก็มาจากความรู้สึกในตัวเรานี่เองภาษามีขึ้นเพื่อสื่อความรู้สึกของตัวเองทำให้ตัวเองปรากฏและมีความหมายขึ้นมาในโลกภาษาจิตหรือภาษาทางความคิดจึงมาก่อนภาษาพูดและภาษาเขียนภาษาจิตมาจากโครงสร้างของกรรมเก่ากรรมเก่าจะเป็นตัวจำแนกว่าใครควรไปอยู่เผ่าพันธุ์ไหนลักษณะการพูดจาเป็นอย่างไรสังเกตง่ายๆในขั้นพื้นฐานที่สุดนะคะแต่ละเผ่าพันธุ์มีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองต่างกันหลากภาษามีสรรพนามแทนตัวเองเพียงหนึ่งคำเช่นในภาษาอังกฤษเราจะแทนตัวเองว่า I ไม่มีการแยกเพศไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะใดๆจะกี่ปีกี่ยุคผ่านไปก็มีแต่บอกว่าไอนี่แหละฉันล่ะแต่ก็มีบางภาษาเช่นภาษาไทยที่มีสรรพนามแทนตัวเองมากมายเช่นคำว่ากระผม
และดิฉันเอาไว้บ่งเพศคำว่าข้าพเจ้าเอาไว้บ่งความเป็นทางการและเป็นกลางทางเพศคำว่าหนูเอาไว้แสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่คำว่ากูเอาไว้บ่งอารมณ์ดิบหรือสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนมคนไทยจึงเป็นพวกที่รู้สึกถึงฐานะของตนผ่านสรรพนามหลากหลายบางทีถ้าจะเลื่อนระดับความสนิทสนมก็อาศัยสรรพนามนี่แหละค่ะเป็นตัวบอกเช่นอาทิตย์ก่อนแทนตัวเองว่าผมวันนี้สนิทขึ้นเลยแทนตัวเองว่ากูเป็นต้นแถมนะคะสรรพนามแทนตนยังดิ้นได้เพิ่มเติมได้ตามยุคสมัยเช่นคำว่าเขานี่ไม่ทราบเริ่มตั้งแต่เมื่อใดใครเป็นคนนำแต่ก็ใช้กันเป็นปกติคนไทยจึงมีโอกาสแสดงออกถึงความเป็นตัวตนได้พิสดารมากช่วงก่อนพ.ศ. 2500ยังมีการแบ่งเพศอย่างชัดเจนผ่านคำเป็นทางการเช่นผมหรือดิฉันแต่ยุคปัจจุบันวัยรุ่นจะใช้คำเป็นกลางๆไม่แยกเพศเช่นเราซึ่งอาจสะท้อนถึงความเสมอภาคทางเพศที่มากขึ้นสรรพนามที่แสดงความเคารพอาวุโสนับพี่นับน้องเป็นสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงและนั่นก็ทำให้เกิดความประดักประเดิดได้หากฝ่ายชายต้องเรียกหญิงคนรักว่าพี่ในขณะที่ฝรั่งไม่ค่อยแคร์เพราะอย่างไรก็เรียกยูเหมือนกันหมดสรรพนามนับพี่นับน้องยังสอได้ด้วยว่าอยากนับถือกันแค่ไหนวันใดหญิงเรียกชายว่าพี่หมายถึงยังนับถือกันอยู่แต่วันไหนถ้าเรียกคุณหรือมึงขึ้นมานั่นอาจแปลว่ามีเรื่องกันแล้วความพอใจในตัวตนของคนไทยเมื่อคุยกับคนรักจึงอาจเริ่มต้นจากสรรพนามนี้เองผู้ชายที่ต้องการเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวจะอยากให้คนรักเรียกตนว่าพี่ส่วนผู้ชายที่ชอบหารสองเรื่องค่าใช้จ่ายอาจอยากได้คนรักที่เรียกตนว่าเธอหรือนายหรือตามสมัยนิยมของวัยรุ่นอาจเป็นมึงไปเลยและถ้ายิ่งเป็นผู้ชายที่มีความสุขกับการให้ผู้หญิงเลี้ยงดูปูเสือก็อาจอยากได้คนรักที่เรียกตนว่าน้องจึงจะสมใจผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกดีกับผู้ชายที่ทำให้เธอเรียกตัวเองว่าหนูอย่างสนิทใจน้อยคนจะอยากได้แฟนที่ทำให้เธอจำต้องเรียกตนเองว่าพี่แต่หากจำเป็นจริงๆผู้หญิงก็มักมีทางออกเสมอพวกเธอสามารถเรียกชื่อเล่นของตัวเองเพื่อให้ดูเด็กลงได้อย่างสะดวกปากอยู่แล้วเมื่อเข้าใจว่าสรรพนามมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกในตัวตนคุณจะเข้าใจและสังเกตตัวเองมากขึ้นคนที่ใช่สำหรับคุณคือคนที่ทำให้คุณเรียกตนเองด้วยความพอใจเพราะการเรียกตนเองด้วยความพอใจจะทำให้คุยกับคนรักได้ไม่รู้สึกสะดุดแล้วสังเกตด้วยว่าถ้าเขาหรือเธอเรียกเปล่งเสียงขานชื่อคุณแล้วคุณรู้สึกว่าชื่อของตัวเองมีค่ามีความหมายคนคนนั้นก็แทบเข้ามายึดที่นั่งในหัวใจคุณเกินครึ่งแล้วสไตล์การคุยถ้าให้อธิบายว่าทำไมคุณถึงคุยกับบางคนแล้วสบายใจคุณอาจงงๆและจับต้นชนปลายไม่ถูกบอกได้แต่ว่าสบายใจก็แล้วกันมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทราบความรู้สึกของตัวเองแต่มักอธิบายที่มาที่ไปไม่ถูกและนั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความสับสนบางครั้งก็ทรมานใจเฝ้าถามตัวเองว่าทำไมถึงสบายใจกับคนที่ไม่ควรจะสบายใจแต่คนที่ควรสบายใจด้วยกลับไม่สบายใจซินี่มนุษย์ต้องการคุยกับใครสักคนที่กระตุ้นให้รู้สึกถึงความเป็นตัวเองอย่างแจ่มชัดคือถ้าคุยแล้วเป็นตัวของตัวเองก็จะชอบแต่ถ้าคุยแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองหรือทำให้ตัวเองบิดเบี้ยวไปก็จะเอือมระอาและอยากหลีกเลี่ยงยุคนี้ผู้คนสามารถพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ตได้
และการพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ตก็สาธิตให้เราดูว่าถ้าจะคุยให้สบายใจกับทั้งเป็นตัวของตัวเองอย่างน่าติดใจต้องแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนมาชำระกันให้กระจ่างค่ะว่าการพูดคุยเพื่อความสบายใจเป็นอย่างไรหากจับถูกจุดคุณก็สามารถนำมาพิจารณาคนที่อยู่ตรงหน้าว่าใช่คนที่จะคุยด้วยอย่างสบายใจไปนานๆไหม 1. การไม่รู้จักตัวตนของอีกฝ่ายมาก่อนทำให้คุณคุยกับเพื่อนทางเน็ตได้โดยไม่มีหัวโขนมีแต่คำพูดที่บอกว่าคุณกับคู่สนทนาเป็นใครให้ความสำราญหรือแง่คิดได้ถึงใจปานไหนไม่ต้องสนใจรายละเอียดมากกว่านั้นการคุยแบบไม่ต้องมีความผูกพันทำให้คุณรู้สึกว่าต้องระวังตัวน้อยลงและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นความสบายใจกับการเปิดอกแสดงความเห็นได้อย่างหมดเปลือกนี่ล่ะค่ะคนเราชอบนักยิ่งถ้าได้คู่สนทนาคอเดียวกันจะยิ่งมันเข้าไปใหญ่เพราะนั่นคือโอกาสให้แสดงตัวตนอย่างหมดเปลือกการเปิดเผยความรู้สึกนึกคิดก็คือการกระตุ้นให้ตัวตนปรากฏจำชัดนั่นเองต่อให้เป็นพวกไม่ชอบปรากฏตัวต่อสังคมก็ต้องชอบคิดมากอยู่ดีเพราะการคิดมากคือการคุยกับใจตัวเองทำให้ตัวตนยังคงอยู่แม้ไม่มีใครเห็นก็ไม่หายไปไหนเมื่อสามารถคุยกับคนถูกคอได้คล้ายคุยกับความคิดของตัวเองก็ย่อมดีกว่าคิดมากอยู่คนเดียวแน่นอนในโลกความเป็นจริงบางคนหาเพื่อนคุยถูกคอได้ง่ายแต่บางคนก็พบยากค่ะซึ่งพวกหลังนี้ก็มักจะไปจับคู่คุยในเน็ตอย่างเป็นล่ำเป็นสันเพียงแค่ค้นหาว่ามีกระดานสนทนาใดเข้ากับอัธยาศัยของตนอย่างไรต้องเจอคอเดียวกันแน่ๆไม่มีทางไม่เจอและเช่นกันถ้าคุณคิดว่าคุยกับคนรอบตัวแล้วไม่ใช่ก็น่าทดลองเอาตัวเองเข้าไปคลุกกับกระดานสนทนาที่ถูกจริตหลายๆเดือนหลายๆปีจนแน่ใจว่ารู้จักกันจริงไม่ใช่หลอกกันด้วยอารมณ์เหงาก็คงมีใครสักคนที่ยังโสดและเข้าขากับคุณได้บ้างล่ะ 2. การไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนทำให้คุณมีทางเดียวคือจินตนาการเอาและจินตนาการจะมาจากไหนถ้าไม่ใช่วิธีการพูดของคู่สนทนาคำพูดจะเป็นตัวสร้างจินตนาการว่าเขาหล่อหรือเธอสวยเพียงใดการที่คุณเริ่มรู้จักใครสักคนแบบไม่รู้หน้าแต่รู้ความคิดของเขามันทำให้คุณข้ามขั้นการตัดสินคนอย่างผิวเผินด้วยตาเปล่าตัดตรงเข้าไปถึงเนื้อแท้ทางจิตใจของคู่สนทนาโดยตรงคุณจะเข้าใจหลักกรรมวิบากประการหนึ่งคือถ้าพูดดีพูดฉลาดพูดคมพูดให้คนฟังเป็นสุขผลจะเป็นใบหน้าโสภาหน้าพิสมัยนั่นหมายความว่าถ้าเขาทำให้คุณติดใจในคำพูดได้ก่อนใบหน้าเวลาคุณนึกถึงเขาก็จะนึกถึงใบหน้าในจินตนาการมากกว่าใบหน้าในความเป็นจริงรู้อย่างนี้แล้วคุณก็ควรให้โอกาสกับคนที่อยู่ตรงหน้าอย่าเพิ่งตัดสินเขาด้วยรูปร่างหน้าตาแต่รอฟังซิว่าคำพูดของเขาจะทำให้คุณเกิดจินตนาการดีๆเกินใบหน้าเจ้าตัวมากน้อยแค่ไหนคนที่พูดได้อัปลักษณ์กว่าใบหน้านานไปจะทำให้คุณนึกถึงใบหน้าอัปลักษณ์กว่าตัวจริงส่วนคนที่พูดได้สง่างามนานไปจะทำให้คุณนึกถึงใบหน้าที่สง่างามเกินใครสามการขยับนิ้วพิมพ์ต้องอาศัยการทำงานของสมองมากกว่าตอนขยับปากฉะนั้นการคุยผ่านตัวอักษรจึงวกวนน้อยส่วนปากคนเราเคยชินกับการขยับหมับๆตามอารมณ์ฉะนั้นการคุยผ่านปากจึงวกวนได้มากพูดไปแล้วก็วกกลับมาพูดซ้ำอีกโดยไม่ทันคิดว่าน่าเบื่อแค่ไหนเวลาคุณคุยปากเปล่ากับคนน่าเบื่อบางทีก็ไม่ใช่คำพูดของเขาหรอกค่ะแต่เป็นความคิดวกไปวนมาในหัวของเขาต่างหาก
แค่คุณเข้าไปนั่งใกล้คนประเภทนี้ก็เหมือนเอาตัวไปอยู่กลางพายุความฟุ้งซ่านสับสนหรือเหม่อลอยไร้จุดหมายจนอยากออกมาห่างๆแล้วถ้าคุณเลือกคนฟุ้งซ่านจัดหรือเหม่อลอยเก่งเป็นคู่ครองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะยาวคืออาการปั่นป่วนวกวนจับต้นชนปลายไม่ติดตามคู่ครองไปด้วยฉะนั้นหลีกให้ห่างคนฟุ้งซ่านจัดและเหม่อลอยเก่งเลือกคุยกับคนที่พูดจาเป็นเส้นตรงหาเป้าหมายไม่วกวนกลับมาเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วคุณจะรู้สึกว่าแค่ด้วยการพูดคุยก็ทำให้คุณภาพสติดีขึ้นได้ง่ายๆเลย 4. การคุยกับคนแปลกหน้าในเน็ตทำให้คุณเตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆว่าคู่สนทนาไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือห่อหมกกับคุณไปทุกเรื่องบางทีจะพร้อมกับการโต้ตอบอภิปรายหรือกระทั่งถกเถียงกันอย่างมีเหตุผลคือไม่ใช่ขัดแย้งกันด้วยอารมณ์แบบอยู่ดีไม่ว่าดีเอาเวลาไปทะเลาะกับคนแปลกหน้าเสียอย่างนั้นความจริงคนเราไม่ว่าการศึกษาระดับไหนจะชอบนะคะถ้าเจอคนที่พูดให้ยอมฟังหรือกระทั่งเปลี่ยนใจเราได้พวกผู้บริหารระดับโลกจะยอมเสียเวลาคุยกับคนแปลกหน้าที่ทำให้เกิดไอเดียใหม่หรือเปลี่ยนใจพวกเขาได้เท่านั้นเพราะเปล่าประโยชน์กับการคุยที่ทำให้เกิดไอเดียเท่าเดิมหรือความรู้ความคิดย่ำอยู่กับที่ไม่ช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าไปไหนคุณควรเลือกคนที่คุณฟังคำโต้แย้งของเขาได้และขณะเดียวกันเขาก็ไม่ถือสาหาความกับคำพูดเล็กๆน้อยๆของคุณเพราะถ้าขืนสื่อสารกันคลาดเคลื่อนบ่อยๆก็อาจต้องผิดใจหรือฆ่ากันตายเพราะคำพูดนี่แหละน้ำเสียงตั้งแต่กลางศตวรรษที่19เป็นต้นมามนุษย์มีอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณจิตชั้นดีไว้ใช้กันแล้วคุณก็ใช้มันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอุปกรณ์นั้นก็คือโทรศัพท์นี่เองโทรศัพท์นั่นแหละค่ะอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณจิตได้ชัดกว่าอะไรเพราะมันส่งเสียงของผู้พูดที่ปลายสายมาเข้าหูคุณเพียวๆไม่ได้ส่งใบหน้ามาด้วยนั่นบังคับให้คุณต้องใช้เพียงประสาทหูไม่ถูกประสาทตามาแย่งการรับรู้ไปเหมือนตอนคุยอยู่ต่อหน้าถ้าเพียงคุณเป็นคนช่างสังเกตก็จะทราบเองว่าเสียงจากโทรศัพท์นั้นส่งออกมาจากอารมณ์หรือสภาวะทางใจของผู้พูดที่ปลายสายตรงๆไม่ว่ากำลังลงหรือกำลังขึ้นแม้ขณะเขาไม่ได้เปล่งเสียงพูดก็มีความรู้สึกขึ้นๆลงๆที่เปล่งออกมาให้คุณสำเนียกได้ด้วยหูการฝึกฟังสัญญาณที่ส่งมาจากจิตนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยค่ะถ้าไม่สังเกตคุณก็จะนึกว่าตัวเองทำไม่ได้ไม่อาจสัมผัสรู้แต่ขอให้ลองเถอะค่ะครั้งสองครั้งจะทราบเองว่าไม่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ไม่ต้องมีอภิญญาคลื่นโทรศัพท์ก็ช่วยพาสัญญาณทางจิตมาให้สัมผัสได้โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆแล้วเริ่มต้นฝึกก็ให้คุยไปตามปกติเท่าที่เคยคุยมานั่นแหละค่ะแค่อย่าเอาแต่คิดจะพูดหรือหวังว่าจะให้เขาตอบอย่างใจคุณให้ฟังเสียงเขาด้วยความตั้งใจจะรู้เรื่องตลอดแล้วสังเกตว่าเมื่อสิ้นเสียงเขาแต่ละครั้งคุณรู้สึกว่าเขากำลังสบายหรืออึดอัดความสบายและความอึดอัดเป็นคลื่นทางจิตชนิดหนึ่งคุณสัมผัสได้มาตั้งแต่เกิดเช่นท่าทีสีหน้าและประกายตาหากไม่เห็นตัวคุณก็นึกว่าคงไม่มีทางรู้ได้ว่าใครกำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แค่ไหนความสุขที่มากับคลื่นจิตจะมีลักษณะให้สัมผัสได้คือเบิกบานเปิดกว้างสว่างใสส่วนความทุกข์ที่มากับคลื่นจิตจะมีลักษณะให้สัมผัสได้คือหดหู่ปิดแคบมืดมนเมื่อสังเกตและเก็บเกี่ยวลักษณะทางนามธรรมต่างๆไว้ทีละครั้งทีละหนในที่สุดคุณจะพบว่าสภาพอารมณ์ของคนมีอยู่มากมายก่ายกอง
แต่จำแนกได้หลักๆแค่สองอย่างคือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เท่านี้เองคนที่กำลังตื่นเต้นปิติกับความรักในอกในใจอาจเหมือนมีน้ำพุแห่งความหันษาพวยพุ่งหรือเหมือนมีทะเลแห่งความปรีดาเอ่อล้นหากสัมผัสความสุขของคนที่อยู่ปลายสายได้คุณก็จะเปรียบเทียบได้ด้วยว่าความสุขของฝ่ายใดมากหรือน้อยกว่ากันแต่อารมณ์ปกติของคนเราทั่วไปนั้นไม่ค่อยจะได้เป็นสุขกันสักเท่าไหร่หรอกค่ะเป็นทุกข์ซะมากกว่าฉะนั้นในสนามฝึกจริงคุณน่าจะได้เห็นทุกข์มากกว่าสุขซึ่งก็สนุกอยู่ดีถ้าเห็นจริงๆเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเช่นพอเขานึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรต่อจังหวะที่เสียงชะงักค้างไปคุณจะสัมผัสได้ถึงอาการสะดุดหรืออาการอึ้งตรงนั้นคือตัวอย่างของความรู้สึกอึดอัดกดดันหรือพยายามเค้นเมื่อคุ้นกับสภาพของคลื่นจิตง่ายๆทำนองนั้นให้ฝึกดูต่อไปอย่างเช่นตอนคนเราโกรธหรือหงุดหงิดจะคล้ายน้ำเดือดปุดโกรธมากเดือดแรงโกรธน้อยเดือดอ่อนๆแต่ถ้าเป็นความเครียดแค้นอาฆาตนี่คุณจะสัมผัสไปอีกอย่างคือเหมือนคลื่นความกดดันขนาดใหญ่มืดครึ้มทะมึนน่ากลัวเป็นต้นคุณอาจพบว่าช่วงกำลังพูดนั้นคนเราอาจตั้งใจดัดเสียงหลอกได้แต่พอหยุดพูดทุกอย่างจะกลับเป็นปกติตามสภาวะของใจจริงๆเช่นถ้าเขาหรือเธออึดอัดไม่อยากพูดด้วยแต่ต้องการรักษาน้ำใจคุณก็อาจพยายามทำเสียงปกติซึ่งก็มีผลให้จิตเป็นปกติไปด้วยต่อเมื่อหยุดพูดคุณจะสัมผัสได้ถึงความอัดอั้นกดดันขุ่นมัวหรือกระทั่งกระแสความคิดกระวนกระวายไม่สบอารมณ์อยากวางสายเต็มแก่การฝึกฟังเสียงจนเห็นเข้าไปถึงจิตจะมีความหมายมากคุณจะได้ผลรวมเห็นออกมาเป็นภาพใหญ่ภาพหนึ่งว่าคุยกับเขาหรือเธอแล้วหนักไปทางสุขหรือทางทุกข์มืดหรือสว่างกระจ่างเปิดเผยหรือคลุมเครือหมกเม็ดและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดน้ำเสียงของคนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องออกประกายกังวานแบบดีใจล้นเหลือที่ได้คุยกันแต่อย่างน้อยต้องสะท้อนถึงความเต็มใจพูดกับคุณทำให้ตัวตนของคุณเท่าเดิมหรือฟูขึ้นไม่ใช่แฟบลงทุกทีทุกทีนอกจากคุณจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคู่สนทนากับคุณได้หรือไม่ยังอาจชัดเจนลึกซึ้งไปถึงขั้นที่ตอบตัวเองถูกเลยทีเดียวค่ะว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับคุณสายตาสายตาเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารแต่มักถูกละเลยเป็นประจำหญิงชายหลายคู่คบกันแทบไม่สบตากันซึ่งนานไปจะเหมือนกับเอาก้อนหินสองก้อนมาตั้งอยู่ใกล้กันหาความรู้สึกในกันและกันแทบไม่เจอการสบตาแทบจะเป็นศาสตร์ได้ศาสตร์หนึ่งมีอะไรในนั้นมากกว่าการเอาในตาสองคู่มาเล็งแลกันขณะพูดคุยนั้นคนที่พร้อมสื่อสารกับคุณคือคนที่ยินดีสบตากับคุณไม่ใช่คนที่หลบตาคนเราถ้ายินดีสื่อสารกันจะประสานตากันได้อย่างสนิทใจการสบตาคุยกันในระยะยาวจะทำให้คุณทราบได้ว่ารู้สึกดีกับเขาหรือเธอแค่ไหนส่วนลึกของหัวใจเข้ากันได้เพียงใดคู่ที่ใช่นั้นอย่างน้อยควรมองกันและกันได้เต็มตาโดยไม่รู้สึกขัดแย้งหรือมีกระแสความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแม้ในช่วงแรกที่เพิ่งรู้จักกันก็ควรมีชั่วขณะหนึ่งที่มองกันเต็มตาแล้วเกิดความรู้สึกคุ้นเคยไม่เป็นอื่นนั่นเพราะอำนาจบุญเก่าที่ทำร่วมกันด้วยดีหรือภาวะคู่อันปรองดองในอดีตน่าจะช่วยตกแต่งกระแสตาให้ประสานกันสนิทเป็นมิตรและปราศจากความรู้สึกสะดุดแต่ถ้าคนเราไม่ยินดีสื่อสารกันการสบตาก็เป็นตัวบอกได้ระดับหนึ่งสบตากันทีไรมีจุดสะดุดอยากหลบตากัน
หรือบางคู่ที่เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาแต่ปางก่อนแค่สบตาก็ไม่สบอารมณ์ได้หรือกระทั่งอยากหาเรื่องกันแบบอันธพาลไร้เหตุผลได้ถ้าผู้ชายสู้ตาผู้หญิงไม่ได้เหมือนแพ้อำนาจสายตากันอยู่ทั้งที่เธอก็ไม่ได้ตั้งท่าขู่แต่อย่างใดก็ขอให้เร่งตระหนักว่าโอกาสที่จะทำให้เธอเชื่อถือในเวลาต่อมานั้นก็คงยากค่ะส่วนผู้ชายที่ทำตัวหน้าเกรงขามชอบส่งสายตาสะกดให้ใครต่อใครอยู่ใต้อำนาจนั้นถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆและเคยทำบุญมาก่อนอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองมาก่อนก็จะเชื่องลงไม่มีรังสีข่มขู่หรือผลักดันเหมือนตอนสบตากับคนอื่นผู้หญิงที่ไม่ชอบสบตากับผู้ชายอาจเป็นเพราะขี้อายหรืออาจเป็นเพราะมีปมปัญหาทางเพศอันเป็นแผลทางใจถ้าคุณทำให้เธอสบตาด้วยไม่ได้ก็แปลว่ายังพูดหรือแสดงพฤติกรรมให้เธอไว้ใจไม่ได้แล้วก็อย่าเพิ่งทึกทักนะคะว่าถ้าผู้หญิงกลัวตาผู้ชายหมายความว่าจะไม่แผลงฤทธิ์ในภายหลังผู้หญิงที่ขี้กลัวบางคนบทจะเลือดขึ้นหน้าก็แปลงร่างจากแมวขี้อ้อนเป็นนางเสือดาวเอาได้ดื้อส่วนผู้หญิงที่ชอบทำตาดุบางทีอาจไม่ดุจริงเธอแค่จะดูว่าคุณเอาเธออยู่ไหมส่วนลึกของผู้หญิงที่ชอบทำตาดุจะโหยหาใครบางคนที่มานำเธอได้และเธอก็ใช้วิธีส่งกระแสตาขู่ฟ่อเป็นเครื่องมือค้นหาหากคุณพิศวาสเธอจริงๆก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยว่าจะหลุดความเป็นแมนไม่ได้อ่อนแอให้เธอเห็นไม่ได้หรืออาจจะกระทั่งเก่งน้อยกว่าเธอก็ไม่ได้ด้วยถ้าหากทั้งชายและหญิงมีกำลังสายตาเสมอกันก็อาจสบตาแบบลองกำลังกันซึ่งถ้าเกิดขึ้นแค่หนสองหนแล้วเลิกราก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาได้แต่หากสบกันแบบประสานงาทุกครั้งไม่เลิกก็อาจเป็นลางบอกเหตุได้ว่าอยู่กันไปจะไม่มีใครยอมใครตลอดจนมีสิทธิ์ขยับขึ้นเป็นการทุ่มเถียงเอาแพ้เอาชนะหรือเอาเป็นเอาตายทีเดียวสรุปแล้วความสามารถในการคุยหรือแลกเปลี่ยนสื่อสารกันนั้นบอกอะไรได้มากกว่าที่หลายคนคิดขอเพียงคุณช่างสังเกตจะยกเรื่องใดมาเป็นประเด็นสนทนาหรือจะคุยเก่งแค่ไหนไม่สำคัญคุยไปเถอะค่ะคุยมากๆจนกว่าจะรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายจริงๆก็จะใช้เป็นเครื่องมือชี้ว่าใช่หรือไม่ใช่คนของคุณได้ค่ะความสามารถในการทำเรื่องดีๆร่วมกันรักแท้ไม่ได้ฝากไว้ที่กายแค่เอากายมาผูกติดกันมันจุดได้แต่ไฟราคะส่วนไฟแห่งรักต้องจุดขึ้นด้วยจิตขอให้จำไว้แม่นๆว่ารักแท้จะอยู่คู่กับจิตใจที่สว่างสดใสเต็มไปด้วยกำลังวังชาและความเคลื่อนไหวที่ร่าเริงจิตที่สว่างสดใสนั้นเป็นภาวะทางธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกกันมาช้านานว่ากุศลจิตกุศลจิตเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เกิดได้ดับได้ไม่ต่างจากเปลวเทียนเปลวเทียนมีเหตุให้เกิดกุศลจิตก็มีเหตุให้เกิดเช่นกันเปลวเทียนดับได้เมื่อหมดเหตุกุศลจิตก็ดับได้เมื่อหมดเหตุเช่นกันภาวะทางธรรมชาติที่ตรงข้ามกับกุศลจิตคืออกุศลจิตอกุศลจิตคือจิตที่มืดมนเกิดขึ้นด้วยเหตุและดับเพราะหมดเหตุเช่นกันรักแท้ไม่อาจยืนอยู่บนจิตที่มืดมนไร้เรี่ยวแรงและเต็มไปด้วยความหดหู่เฉื่อยชาที่เราพูดกันในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดก็มุ่งประเด็นที่ว่าทำอย่างไรจะสร้างเหตุให้เกิดจิตที่สว่างสดใสร่วมกันระหว่างคุณและคนที่คุณรักนั่นเองคุณคงเคยได้ยินมานานว่าคู่แท้ที่มาพบและรักกันได้นั้นก็ด้วยอำนาจบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงยอมรับความจริงดังกล่าวแต่ยังจะจารณัยให้เห็นด้วยว่าทำบุญแบบคู่รักเขาทำกันอย่างไร
ส่วนท้ายของบทนี้เรามาคัดคนกันด้วยความจริงที่ว่าคนที่ใช่ต้องพร้อมทำเรื่องดีๆร่วมกับคุณการทำอะไรดีๆร่วมกันได้ตั้งแต่ต้นจะมีความหมายมากกว่าให้เกิดความประทับใจในช่วงแรกคบคือจะจุดชนวนความสุขใสสว่างให้กับจิตของกันและกันอีกด้วยความบันเทิงร่วมกันเคยลองนั่งคิดดูดีๆไหมคะว่าการอยู่ร่วมกันคืออะไรใจจริงน่ะคนเราชอบความบันเทิงค่ะมาอยู่ด้วยกันก็หวังความบันเทิงนั่นแหละไม่มีใครอยากอยู่กับคนแปลกหน้าเพราะปรารถนาภาระหนักหรอกค่ะและความบันเทิงร่วมกันระหว่างชายหญิงที่ธรรมชาติให้มาล่อใจก็คือเซ็กส์นี่แปลว่าเหตุผลง่ายๆของการหาคนแปลกหน้ามาอยู่ร่วมกันคือคุณจะได้มีเซ็กส์กับเขาหรือเธอได้ทุกวันกระนั้นหรือเอาละค่ะมามองกันตามจริงให้เห็นเป็นภาพใหญ่กันเซ็กส์ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราต้องการหรอกค่ะขนาดบางคู่แทบไม่มีเซ็กส์กันพวกเขายังมีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเจิดจรัสกันได้เลยมนุษย์เราหาคู่เพื่อแก้เหงาและเพื่อทำชีวิตให้เป็นไปตามที่ธรรมชาติสั่งมาคือสร้างบ้านดูแลบ้านสร้างลูกดูแลลูกทำไปโดยไม่ต้องสงสัยว่าทำไปทำไมเพราะไหนๆก็มีชีวิตแล้วหลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วจนกว่าจะตายมองอย่างนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าคนเราอยู่ร่วมกันไม่ใช่เพื่อเอาตัวมาอยู่ใกล้กันแต่เพื่อทำอะไรด้วยกันทว่าในทางปฏิบัติแล้วบางคนประพฤติตนราวกับเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันคือการเอาตัวมาอยู่ใกล้กันตามหน้าที่เฉยๆการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงคือการทำความรู้จักตัวตนของกันและกันตัวตนของคนเรามีหลายแง่มุมและคุณจะไม่มีทางรู้จักแต่ละแง่มุมของคนรักผ่านการบอกเล่าว่าเขาหรือเธอทำอะไรเป็นบ้างคุณต้องเห็นกับตาร่วมสนุกด้วยกับตัวจึงจะลงเอยเป็นความรู้จักกันดีจริงๆเมื่อคนเรารู้จักกันดีก็จะยอมรับได้ถูกว่าตรงไหนเข้ากันได้ตรงไหนเข้ากันไม่ได้และความรู้จักกันดีนั่นเองทำให้ตกลงกันถูกว่าจะไม่ฝืนใจอยู่กับตัวตนด้านนี้แต่เลือกไปอยู่กับตัวตนอีกด้านที่เข้ากันได้ของคนรักตัวตนที่เข้ากันได้คืออะไรคือตัวตนแบบเดียวกันเช่นถ้าคุณเป็นนักเทนนิสด้วยกันก็ย่อมไปสู่สนามเทนนิสเพื่อมีความสุขสนุกสนานกับการหวดแร็กเก็ตร่วมกันได้แล้วนั่นก็จะทำให้ใจคุณนึกถึงและอยากเจอกันอีกเรื่อยๆตัวตนที่เข้ากันไม่ได้คืออะไรคือตัวตนคนละแบบหรือเป็นปฏิปักษ์กันเช่นถ้าคุณผู้ชายชอบตกปลาแต่คุณผู้หญิงเกลียดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้คงเป็นที่รำคาญของกันและกันไม่อาจร่วมกิจกรรมเทือกนี้ด้วยกันซึ่งก็คงไม่ต้องเดานะคะถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้รู้สึกว่าตัวตนของคุณเป็นสิ่งที่น่ารำคาญคุณคงไม่อยากเจอเขาหรือเธอบ่อยนักเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้คุณก็มองหาคนที่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้มากคือไม่ใช่ทำทุกอย่างได้เหมือนกันหมดนะคะแต่ขอให้ทำได้มากหน่อยการเลือกอยู่กับคนที่เข้าขากับคุณได้ในกิจกรรมหลากชนิดเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่มีสีสันไม่ซ้ำซากจำเจส่วนการเลือกอยู่กับคนที่ทำอะไรร่วมกับคุณได้ยากหรือกระทั่งชอบแต่กิจกรรมที่เป็นตรงข้ามกันย่อมเป็นลางบอกเหตุของชีวิตคู่ที่จะค่อยๆเหินห่างกันออกไปวันละคืบวันละศอกย้ำว่าสำคัญและจำเป็นค่ะอะไรก็ตามที่ทำได้ทั้งคู่เช่นเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไปวิ่งออกกำลังไปร้องคาราโอเกะไปฟิตเนสไปเรียนทำขนมไปเข้าคอร์สโยคะเป็นต้นขอเพียงทำให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นเป็นดีทั้งนั้นเพราะถือว่าสามารถทำอะไรเป็นสุขร่วมกันได้แล้วอย่างที่เกริ่นไว้ก่อนนั่นแหละค่ะ
ร่างกายที่เคลื่อนไหวและจิตใจที่แช่มชื่นเป็นสิ่งที่รักแท้ชอบโดยเฉพาะถ้าร่างกายและจิตใจดังกล่าวได้มาจากการทำกิจกรรมร่วมกันถ้าไม่มีกิจกรรมใดที่ทำร่วมกันได้เลยก็อย่าเลือกมาเป็นคู่เด็ดขาดเพราะแปลว่าในส่วนลึกของพวกคุณไม่ได้ต้องการอยู่ร่วมกันแม้แต่น้อยถึงขนาดสร้างข้ออ้างว่าทำอะไรง่ายๆด้วยกันไม่ได้เลยสักเรื่องเดียวศักยภาพในการทำบุญร่วมกันกิจกรรมที่ดีที่สุดในโลกมนุษย์คือการทำบุญเพราะการทำบุญด้วยความเลื่อมใสบริสุทธิ์คือการเพิ่มความสุขให้แก่จิตโดยตรงจิตที่มีความสุขจากบุญจะมีความรื่นเริงเหมือนเข้าร่วมงานฉลองที่น่าเพลินใจยินดีแต่ที่ดีกว่านั้นคือมีสติรู้ดีรู้ชั่วเห็นอะไรอะไรตามจริงได้ถนัดชัดเจนหมายความว่ายิ่งฐานของบุญหนาแน่นขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่ใจจะเป็นทุกข์และโอกาสจะทำอะไรพลั้งพลาดก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นผลอันมหัศจรรย์ของบุญที่เห็นได้ทันตามีอยู่เช่นหากทำบุญด้วยความมีปีติสุขต่อให้เป็นคนโง่ทึบก็จะรู้สึกเหมือนฉลาดขึ้นชั่วขณะหรือต่อให้กำลังเศร้าจัดแทบอยากฆ่าตัวตายก็จะกลับรู้สึกดีขึ้นอย่างประหลาดจนอยากมีชีวิตต่อราวมนต์สาปของสิ่งชั่วร้ายคลายลงพักหนึ่งกล่าวได้อีกอย่างว่าจิตที่มีคุณภาพนั่นแหละคือผลอันเป็นปัจจุบันแห่งบุญที่พิเศษสำหรับนักเลือกคู่ก็คือบุญเป็นเครื่องชี้ได้ว่าพอจะไปกันได้ไหมถ้าทำบุญด้วยกันแล้วเป็นสุขทั้งคู่ก็เรียกไปกันได้แต่ถ้าทำบุญด้วยกันแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายก็ควรจะเข้าข่ายทางใครทางมันฉะนั้นอาศัยการทำบุญร่วมกันนี่แหละเป็นหนึ่งในเครื่องมือเลือกคู่คบใครอยู่ก็ให้ชักชวนไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆที่ไหนอย่างไรก็ได้อาจเป็นริมคลองใกล้บ้านเพื่อปล่อยนกปล่อยปลาอาจเป็นสถานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสเพื่อทำให้พวกเขามีเสื้อผ้าดีๆใช้สักชุดหรืออาจเป็นวัดที่มีพระดีเพื่อนำของจำเป็นในการดำรงชีพไปถวายพวกท่านถ้าทำครบวงจรทั้งสงเคราะห์สัตว์ทั้งให้ความอนุเคราะห์คนยากไร้กับทั้งถวายทานแด่สงฆ์อย่างนี้ไม่กี่ครั้งก็จะรู้ผลแล้วค่ะหากพวกคุณเป็นคู่บุญกันมาบุญใหม่จะเป็นตัวอย่างให้เข้าใจว่าการจะอยู่กับใครสักคนอย่างมีความรักมีความสุขมีความเข้าใจก็ต้องด้วยการร่วมกันทำอะไรดีๆทำนองนี้และไม่ควรน้อยไปกว่านี้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะการทำบุญเป็นสิ่งมีอาถรรพ์หากเคยร่วมบุญกันไว้มากกว่าร่วมบาปบุญเก่าจะพยายามรักษาเส้นทางเดิมของตนไว้โดยช่วยสนับสนุนให้รู้สึกดีตลอดจนขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งมวลในวันทำบุญออกไปเมื่อทำบุญได้สำเร็จตามความตั้งใจจึงบังเกิดความเบิกบานร่วมกันเต็มที่เป็นกำลังใจให้รู้สึกว่าสามารถร่วมทำอะไรดีๆด้วยกันต่อได้อีกแต่หากพวกคุณเป็นคู่เวรกันมาก่อนบาปเก่าจะตัดหน้ามาเป็นมารขวางไม่ให้ได้ทำบุญกันอย่างราบรื่นโดยอาจแทรกแซงด้วยสารพัดวิธีที่นึกไม่ถึงและไม่ทันเตรียมตั้งตัวรับได้ถูกเช่นอยู่ดีๆก็แกล้งดนใจให้หงุดหงิดง้องแง้งใส่กันจนรุ่มร้อนไปหมดบั่นทอนความเชื่อมั่นว่าจะอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งไม่กี่ครั้งคุณจะนึกเข็ดขยาดไม่อยากทำบุญด้วยกันอีกหรือหนักกว่านั้นบางคู่อาจนึกรังเกียจกันและกันไปเลยที่รังเกียจก็เพราะความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นทางทำบุญจะปรากฏเสมือนร่องรอยน่าเกลียดบนผ้าขาวหรือรอยแผลเป็นบนหน้าผากสะอาดย่อมน่ารังเกียจกว่าปกติเพราะถูกขับให้เห็นเด่นชัดเหลือเกินตรงนี้ถ้าคิดในทางดีก็คือบุญใหม่ช่วยสงเคราะห์พวกคุณโดยการส่งสัญญาณเตือนให้รีบถอยเสียก่อนจะสายเกินกว่านี้
สรุปคือน่าสนับสนุนให้คู่ที่กำลังเริ่มดูใจกันไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆก็ยิ่งรู้ดำรู้แดงเร็วขึ้นเท่านั้นย้ำว่าต้องทำหลายครั้งนะคะดูกันครั้งเดียวไม่พอคู่ที่ทำบุญขึ้นจะมีจิตสว่างสดใสไปด้วยกันยิ่งขึ้นเรื่อยๆปูพื้นยืนของรักแท้ให้เป็นปึกแผ่นขึ้นทุกทีค่ะท้ายบทหวังว่าบทนี้คงลบความคิดเดิมๆที่ว่าคู่แท้หมายถึงคนที่ตรงตามสเปคเจอปุ๊บทุกอย่างลงตัวปั๊บไปหมดตรงข้ามคนที่คุณหมายมั่นปั้นมือว่าต้องเอาให้ได้แท้จริงอาจเข้ามาเพื่อเล่นเกมจองเวรกันต่อเท่านั้นเมื่อคุณมีเสน่ห์และเจอคนที่ใช่ก็แทบประกันได้ตายตัวว่าความรักอยู่ที่นั่นแล้วโจทย์สำคัญข้อต่อไปคือพอความรักอยู่ในมือคุณจะรักษาไว้ไม่ให้หลุดหายไปได้อย่างไร